รถขุดไฮดรอลิกเครื่องจักรที่สำคัญในงานก่อสร้างงานขุดสนามบินสถานีรถไฟเขื่อนและอีกมากมายในวันนี้จะพาคุณไปชมการผลิตรถขุดขนาดใหญ่จากบริษัทโคมัตสึเขาผลิตได้อย่างไรกว่าจะเป็นเครื่องจักรให้เราได้ใช้กัน How is made Mega Machinery Komatsu ExcavatorKomatsu เป็นบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องจักรในงานก่อสร้างรวมถึงผลิตเครื่องยนต์ดีเซลตั้งชื่อตามเมืองโคมัตสึจังหวัดอิชิคาวะก่อตั้งโดยมิอิทาโร่ทาเคอุชิในปี1921หรือเมื่อ102ปีก่อนผลิตรถขุดไฮดรอลิกส่งไปทั่วโลกผลิตที่โรงงานในโอซาก้าถือเป็นโรงงานแม่และเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดผลิตรถขุดไฮดรอลิกขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ส่วนโรงงานร็อกโคในเมืองโกเบจะประกอบรถขุดไฮดรอลิกขนาดใหญ่พิเศษเริ่มต้นด้วยโรงงานหล่อโลหะเป็นโรงงานหล่อโลหะ1ใน2โรงของบริษัทโคมัตสึซึ่งมีกำลังในการผลิตประมาณ 2,000 ตันต่อเดือนมีเตาอาร์คพื้นฐานขนาด6ตันเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำขนาด3ตันพร้อมส่วนลดความร้อนการผลิตหลักคือการหล่อชิ้นส่วนสำหรับรถขุดไฮดรอลิกทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่เช่นเมนเฟรมรถขุดแขนบูมอาร์มและชิ้นส่วนช่วงล่างโรงงานหล่อโลหะของโคมัตสึเจแปนสามารถหล่อชิ้นส่วนโลหะตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัมไปจนถึง 7,000 กิโลกรัมเป็นหนึ่งในแหล่งหล่อโลหะระดับโลกของโคมัตสึเมื่อได้ชิ้นส่วนโลหะเข้าสู่กระบวนการดัดชิ้นงานด้วยเครื่องดัดโลหะขนาดใหญ่น้ำหนักหลายร้อยตันดัดให้เป็นทรงตามแบบแผนกการเชื่อมมีทั้งการตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์และการเชื่อมโลหะแบบเพิ่มประสิทธิภาพเป็น2เท่าด้วยการเพิ่มกระแสการเชื่อมด้วยเข็มหุ่นยนต์อัตโนมัติแม่นยำขึ้นเร็วขึ้นและยังเชื่อมด้วยทีมช่างมากประสบการณ์ของโคมัตสึเชื่อมขึ้นรวมให้เป็นโครงสร้างต่างๆส่วนประกอบที่สำคัญของรถขุดเช่นแทร็กเฟรมตัวถังแขนบูมอาร์มเฟรมบอดี้แขนหุ่นยนต์สามารถเชื่อมโลหะได้มากถึง 2,000 ตันต่อสัปดาห์ผลิตรถขุดตั้งแต่รุ่น PC 130ไปจนถึง PC 2000เมนเฟรมแทร็กเฟรมและแขนบูมที่เชื่อมแล้วเสร็จเข้าสู่กระบวนการกลึงด้วยเครื่องกลึงโลหะ CNC ให้ความละเอียดสูงตอกซีรีส์นัมเบอร์ที่เฟรมบอดี้ต่อไปเข้าสู่กระบวนการพ่นสีด้วยระบบพ่นสีแบบไฟฟ้าสถิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบสีตรวจสอบคุณภาพของแทร็กเฟรมที่เชื่อมและพ่นสีเสร็จต่อไปเข้าสู่กระบวนการติดตั้งชุดโรลเลอร์สายพานประกอบจะเลื่อนต่อไปเพื่อติดตั้งน็อตจุดยึดต่างๆเช่นแบริ่งกลไกการหมุนของรถขุดติดตั้งไฟนอลดรายฟ์ติดตั้งล้อนำต่อไปเป็นแผนกประกอบและเชื่อมขึ้นรูปสำหรับส่วนของห้องผู้ขับจากนั้นชุบเคลือบสีรองพื้นพ่นสีห้องเก๋งติดตั้งชุดควบคุมต่างๆในห้องผู้ขับยกโครงห้องผู้ขับลงติดตั้งในเฟรมบอดี้เฟรมบอดี้รับการติดตั้งสายไฟสายไฮดรอลิกสำหรับชิ้นส่วนไฮดรอลิกกำลังการผลิตสูงสุดมากถึง 15,000 ชิ้นต่อเดือนแผนกไฮดรอลิกเข้าติดตั้งระบบไฮดรอลิกในรถขุดติดตั้งถังน้ำมันสายการผลิตเลื่อนต่อไปเข้าสู่การติดตั้งเครื่องยนต์ชุดหม้อน้ำชุดระบบไอเสียชุดฝาครอบตรวจสอบหลังการประกอบแบบเรียลไทม์ในทุกสถานีเริ่มการติดตั้งไบแทร็กในแทร็กเฟรมอัจจารบียกชุดโครงบอดี้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จประกอบเข้ากับแทร็กเฟรมตรวจสอบคุณภาพการทำงานต่อไปคือการติดตั้งแขนบูมอาร์มติดตั้งเคาน์เตอร์เวทหรือเหล็กถ่วงน้ำหนักตัวเพิ่มการทรงตัวของรถขุดติดสติ๊กเกอร์ขับรถขุดไปที่สถานีตรวจสอบขั้นที่2ติดตั้งไฟส่องสว่างไฟฉุกเฉิน
ตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานอีกครั้งสุดท้ายคือการติดตั้งบุ้งกี่ตรวจแล้วตรวจอีกตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานครั้งสุดท้ายจึงส่งไปยังลานจอดนอกโรงงานเพื่อรอส่งให้ดีลเลอร์จำหน่ายลูกค้าต่อไปโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตรถขุดได้ถึง260คันต่อเดือนในช่วงนานาสาระรู้หรือไม่ชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์หรือในส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษการทำให้ชิ้นส่วนโลหะมีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษในโรงงานหล่อเขาใส่อะไรลงไปหรือทำได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับการทำให้โลหะมีความทนทานยิ่งกว่าเดิมทนต่อการสึกหรอทนต่อไดนามิกสเตรสสามารถทำได้โดยการชุบแข็งซึ่งแบ่งออกเป็น4วิธีได้แก่ 1. Induction Hardening คือการให้ความร้อนกับผิวชิ้นงานอย่างรวดเร็วโดยการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่สูงจ่ายเข้าไปยังชิ้นงานทำให้ชิ้นงานมีอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤตบนภายในเวลา 3-5 วินาทีจากนั้นทำให้เย็นตัวลงทันทีและพ่นละอองน้ำเหล็กกาที่นำมาทำควรมีปริมาณคาร์บอน 0.4 ถึง 0.6% หากควบคุมเวลาที่ใช้ในการชุบเหล็กให้ตามกำหนดแล้วการที่ผลึกจะขยายขนาดขึ้นหรือเกิดการบิดงอของชิ้นงานจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 2. Frame Hardening การชุบที่ต้องเผาชิ้นงานจนอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤตบนและพ่นละอองน้ำลงไปในชิ้นงานเพื่อให้โลหะเย็นตัวลงทันทีจะต้องมีคาร์บอนอยู่ที่ 0.4 ถึง 0.6% เพื่อชิ้นงานมีความแข็งและทนทานต่อการนำไปใช้งานหนักเหล็กกาที่มีปริมาณคาร์บอนอยู่ที่ 0.45% หลังจากทำการชุบจะมีผิวแข็งอยู่ที่600ถึง650 HV ความลึกประมาณ 3.0 ถึง 3.8 มม. 3. Nitriding คือการทำให้ผิวชิ้นงานเกิดเป็นโลหะไนตรายด้วยการอบชิ้นงานผ่านการทำฮีททรีทเมนต์ในภาชนะปิดที่มีก๊าซแอมโมเนียหมุนเวียนอบที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสต่อเนื่องกัน 2-4 วันเพื่อให้แอมโมเนียสลายตัวและเกิดก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซไนโตรเจนก๊าซไนโตรเจนที่เกิดใหม่จะซึมเข้าไปในชิ้นงานโลหะเกิดเป็นโลหะไนตรายขึ้นข้อดีคือลดโอกาสที่ชิ้นงานจะบิดตัวหรือแตกร้าวเพราะไม่มีความเครียดภายในโลหะทำให้ชิ้นงานโลหะมีความแข็งขึ้นความแข็งอยู่ที่ประมาณ 1,050 ถึง 1,100 HV 4. Cast Hardening นิยมทำกันในเหล็กประเภทโรคาร์บอนด้วยการนำเหล็กประโยชน์เป็นสารที่มีคาร์บอนสูงซึ่งอาจเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซจนมีอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤตบนผิวของชิ้นงานจะมีปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.85% ต่อมาจึงนำไปทำการ Heat Treatment เพื่อให้ผิวของชิ้นงานนั้นมีความแข็งแรงทนทานทนต่อการสึกหร่อนต่างๆได้ดีและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณไปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละ1ไลค์1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็คือตอนนี้ขอนแก่นมีการสีดถอดยศพันตรวจโททักษิณตำรวจมีมติสมเย็นเซ็นทรัลเฟสติวัลที่สมอยผลกระทบจากน้ำป่าที่หลากเข้าท่วมพื้นที่นะคะจนทางการต้องสั่งปิดน้ำตกส่งผลให้มีหิมะหิมะขาวไปหมดเลยพูดถึงหิ